ที่ประเทศพม่าปลายปีนี้เนี่ยนะครับทางท่านอิทธิกาโตชนิพงศ์ประเสริฐรองประธานสาพันธ์บริบทแห่งเอเชียซึ่งท่านรับผิดชอบไทยเรเวนต์มาร์เก็ตติ้งจำกัดคุณบ่าใช้คำอะไรฮะมันซีเรียสอะไรมากนะครับแต่ว่าเพื่อให้มีการตระหนักจะหาว่าเราใช้สิทธิ์นะครับแต่ก็โดยที่ไม่มีประเทศความอาชญากรรมของจังหวัดราชบุรีเป็นที่รวมท่านร่วมกันจังหวัดราชบุรีท่านสมชื่อคุณยานุสักเช่นการต้อนรับการขนส่งและการปฏิบัติงานด้านเทคนิคสนามอาสาพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและก็รองประธานสาพันธ์ภูมิภาคระดับนานาชาติที่มาที่น่ายินดีที่เห็นผลงานของสโมสรวอลเลย์บอลที่ได้สร้างความครับขอบคุณครับ